ก็ถ้าจำได้นะคะคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องสุดท้ายไปเราเรียนเรื่องของ 3D Modeling นะคะก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการโมเดลภาพใน3มิติใช่ไหมคะก่อนที่เราจะนำเสนอหรือโชว์ออกบนสกรีนซึ่งเป็น2มิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราได้พูดถึงเรื่องของ projection นะคะซึ่งprojection เนี่ยก็คือการฉายภาพค่ะการฉายวัตถุ3มิตินะคะลงบนระนาบนะคะที่เป็นระนาบ2มิติหรือระนาบ x y นะคะซึ่งการ projection เนี่ยมันก็มี2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือเป็น parallel projection กับ perspective projection นะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วคราวที่แล้วนะครับหวังว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้ไปทบทวนมาเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งนะคะก็ครูก็ได้โชว์แล้วนะคะว่ามันมี projection parallel projection เนี่ยมันจะเป็นการทำการโปรเจกต์ภาพลงบนระนาบ x y y z แล้วก็ z x นะคะหรือ x z นะคะซึ่งก็จะทำให้เราเกิดเป็น tree view นะคะโมเดลก็คือจะเป็น top view front view side view ซึ่งเราไปใช้ในส่วนของการทำ drawing นะคะหรือ engineering drawing นะคะที่เราเคยจริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆต้องประวัติก่อนนะจริงๆเพราะเรารู้ไหมว่าวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขาแต่ก่อนนะในภาควิชาเราอะมันมีวิชาบังคับนะซึ่งเป็นวิชาสำหรับเป็นตัวแทนในการที่จะแทนที่พวกเราจะไปเรียนในเรื่องของengineering drawing นะครับโดยปกติแล้วตอนนั้นที่ครูเข้ามาสอนครั้งแรกในภาคเนี่ยครูก็ได้รับให้สอนวิชานี้เหมือนกันวิชา CG นะวิชา CG เป็นวิชาตัวสุดท้ายตัวที่4วิชาบังคับตัวสุดท้ายของภาคนะเปิดปี4เทอม2เป็นวิชาบังคับเพราะฉะนั้นรุ่นพี่ CPE เราก็จะแบบเป็นลูกไก่ในกำมือเลยเนาะแบบคือถ้าเรียน CG ไม่จบก็คือไม่จบจริงๆเพราะเป็นวิชาบังคับถ้า F คือ F แล้วไม่จบนะครับก่อนที่จะถูกปรับมาเป็นวิชาที่เป็นวิชาเลือกนะคะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เรียนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกหรือเปล่าแต่จริงๆกูก็ยังเห็นความสำคัญของมันเพราะว่าในเชิงที่คุณเป็นวิศวกรสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนก็คือเรื่องของการที่จะดูภาพ3มิติให้ได้ดูหรืออ่านเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกลนะคะในรูปแบบลักษณะ3มิติและสามารถที่จะตีแผ่วมาเป็นวิวทั้ง3วิวได้แต่ในมุมมองของคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้เอาพวกนี้ไปเขียนแบบเองนะเหมือนกับพวกที่เรียนเครื่องกลหรือไฟฟ้าแต่เราเนี่ยต้องการเรียนไปเพื่อสำหรับเขียนโปรแกรมในการที่จะวาดภาพหรือโชว์ภาพออกมาเป็น3วิวแบบนี้พอเก็ทไอเดียมั้ยคะว่าเราเรียนไปทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชา CG หรือวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ของเราเนี่ยก็เลยไม่เหมือนกับ CG อาจจะเป็นของพวกมีเดียหรือมัลติมีเดียที่เขาอาจจะเรียน Photoshop เรียน Illustrator ไปเรียนวิธีการใช้นั่นคือคอมพิวเตอร์กราฟิกในแบบของเขาแต่ในแบบของที่เป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือลักษณะของที่เป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์อย่างพวกเราเนี่ยเราจะต้องเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็คือ assignment ของครูเนี่ยถ้าคุณสังเกต assignment ตั้งแต่อะไรนะที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยก็ต้องวาดเส้นตรงassignment วงกลมก็ต้องวาดวงกลมวาดวงรีต้องสามารถที่จะสร้างต้องสามารถที่จะวาดภาพขึ้นมาเป็น2มิติได้ซึ่งจะใช้ต่อยอดในรูปภาพ3มิตินะซึ่งเรามีโมเดลเป็น3มิติแล้วสมมติมีเป็นกล่องที่เป็นคิ้วแบบในรูปเนี้ยใช่มั้ยมีจุดต่างๆนะคะกำหนดเป็นคอร์ดิเนทใน3มิติจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะโชว์ภาพนะคะในแกนจริงๆแล้ว3วิวเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเบาๆนะจริงๆเราสามารถที่จะมองภาพเนี้ยภาพคิวบ์เนี่ยออกเป็น6วิวได้นะอาจจะเป็นมุมมองท็อปวิวซึ่งมุมมองที่ฟรอนต์วิวแล้วก็ไซด์วิวนะครับทีนี้พอครูพูดถึงว่ามีมุมมองที่เป็นท็อปวิวฟรอนต์วิวไซด์วิวแบบเนี้ยและอีก3มุมมองจะมีอะไรบ้างใครช่วยครูตอบได้มั้ยเอ่ยกิมปวีบอกไม่ยินค่ะเมื่อกี้ครูบอกว่ามุมมองอย่างรูปภาพที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์แบบเนี้ยมันมีมุมมองที่เป็นท็อปวิวฟรอนต์วิวแล้วก็ไซด์วิวยังมีอีก3วิวที่เหลือค่ะมีมุมมองอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยอ
ไม่อยากเปิดไมค์ก็ตอบพิมพ์มาก็ได้นะคะช่วยกันเรียนหน่อยเนาะปกตินะคะในมุมมองที่เป็นของ engineering drawing นะคะหรือภาพที่เป็นภาพฉายที่เป็น parallel projection หรือการโปรเจกต์หรือการฉายด้านขนาดเนี่ยจะมี3วิวนี้วิวที่4จะเป็น perspective นะคะอันนี้เป็น top view front view แล้วก็ side view จริงๆ side view มันมี2ด้านเนอะ side view ด้านขวากับ side view ด้านซ้ายเนอะแล้วก็เป็นท็อปวิวมุมที่ตรงข้ามมันก็จะเป็นจากด้านล่างนะคะบอททอมวิวนะคะตอบละตรงนี้จะเป็นท็อปตรงนี้จะเป็นท็อปวิวเนาะเพราะฉะนั้นตรงข้างล่างเนี่ยถ้ามองจากข้างล่างขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นบอททอมวิวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไซด์วิวด้านซ้ายนะคะไซด์วิวด้านขวานะคะแล้วก็อยากจะมีฟอนต์วิวนะคะที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นฟอนต์วิวแล้วก็อาจจะมีในส่วนของที่เป็นจากแบ็ควิวแบ็ควิวนะรวมเป็นเท่าไหร่คะรวมเป็น6ด้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะในการที่จะทำมุมมองที่เป็น parallel projectionนี่ก็คือส่วนที่เราเรียนไปนะคะทีนี้เนี่ยในการที่เราทำ parallel projection ตรงนี้เนี่ยเราก็จะโอเคอันนี้ง่ายๆนะแล้วเราก็เรียนในส่วนของที่เป็น perspective projection เหมือนกันเราเรียนอยู่ในรูปของที่เป็น standard perspective projection นะคะซึ่งครูไม่ลงรายละเอียดเนอะแต่เราผลลัพธ์เราได้เป็นstandard perspective projection ที่เป็น matrix นะคะ transform matrix ตัวนี้ซึ่งตรงนี้เราต้องจำไม่ได้นะคะหรือถ้าจำไม่ได้เราก็ต้อง derive ให้ได้ derive ก็คือการที่เราจะต้องคำนวณหาให้ได้นะคะว่าทำไมมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมุมมองของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นนะคะส่วน1ส่วน d แล้วก็1นะคะโดยที่ตรงนี้เป็น1 1นะคะแกน x กับแกน y นะคะ scaling factor เป็น1 1โดยที่ในแกน z จะไม่มีเพราะว่าเราโปรเจกต์ลงบนแกนลงบนระนาบที่ชื่อว่า xy นะ xy ปุ๊บ z เท่ากับ0นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็น homogeneous coordinate หรือเป็นพิกัดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของเส้น1ส่วน d แล้วก็1นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาตัวนี้เป็น standard perspective projection แต่ตัว perspective projection จริงๆเนี่ยมันอยู่ในรูปของ1 d d d ตรงนี้เพื่อที่มันจะได้สมการในรูปแบบนี้ที่เราได้มาจากตอนที่เราพิสูจน์ในคราวที่แล้วนะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะลองกลับไปดูคลิปครูไม่ลงรายละเอียดแล้วเราก็จะได้เป็น standard perspective projectionนะคะแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือ standard perspective standard parallel projectionนะคะซึ่งเราได้เรียนกันในคราวที่แล้วแล้วก็จบมาอันนี้ก็จะเป็นเมทริกซ์อันนั้นเองโอเคไหมคราวที่แล้วนะคะเราจบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคราวนี้นะคะเราจะพูดถึงการนำเสนอภาพลงบนภาพ3มิติหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า 3D viewing การแสดงผลภาพ3มิติและ 3Dการแสดงผลภาพ3มิติทำยังไงนะคะในส่วนของการแสดงผลภาพ3มิติเนี่ยก็คล้ายๆกับ 2D viewing นะคะแต่จะมีขั้นตอนในการทำงานของมันแยกเป็นส่วนๆดังนี้นะคะถึง3อันนะ3ขั้นตอนเรามาดูทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ object transformation หรือ object modeling นะคะขั้นตอนนี้คืออะไรขั้นตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือการ transform นะคะโดยการที่จะทำกับ object นะคะก่อนที่เราจะทำ viewing
นะในการทำวิวอิ่งเนี่ยก่อนที่เราทำวิวอิ่งเนี่ยเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงภาพสามมิติเช่นสมมติว่าเรามีรูปคิวบ์อยู่นะคิวบ์อันนี้เนี่ยเราต้องทำการขยายมันก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ translate มันสเกลมันหรือว่า rotate มันนะคะจนกระทั่งเราอาจจะได้เป็นรูปคิวบ์เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือการทำ object modeling หรือว่า transformation ก่อนนะซึ่งไม่ว่าจะมี scaling translation rotation ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ 3D transformation นะที่เราได้เรียนมาจากนั้นก็คือเมื่อเราได้ภาพที่เราต้องการแล้วใน3มิติเราถึงจะทำในขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็น viewing transformation จริงๆนั่นก็คือขั้นตอนในการที่จะ transform นะคะภาพนะครับที่ต้องการเนี่ยเพื่อที่จะได้ภาพที่เป็น view ของ object ใน2มิตินะพูดง่ายๆคือ viewing transformation ก็คือการโปรเจกต์ภาพจาก3มิติไปเป็น2มิตินั่นเองรวมถึงนะคะการที่เราต้องอธิบายมันให้อยู่ในรูปของ normalized by coordinateถ้าเราจำได้นะคะ normalized by coordinate ก็คือกรณีที่แกนนะคะหรือพิกัดเนี่ยมันอยู่ในตั้งแต่0ถึง1แล้วก็0ถึง1ในแกน x กับแกน y นะคะซึ่งมันทำให้สามารถที่จะโมเดล world coordinate system ทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในพิกัด0ถึง1ได้หมดเลยนะครับโดยที่ค่าต่างๆมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะเป็นค่าที่เราเรียกว่าเป็นค่าของ real number หรือค่าทศนิยมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องรวมถึงการที่เราทำการคลิปปิ้งภาพแล้วก็โปรเจกต์ภาพแล้วก็ทำการ normalize ภาพไปด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปในส่วนวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการคลิปปิ้งแปลว่าทำยังไงนะคลิปปิ้งคือตัดขอบภาพนะคะส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของที่เราเรียกเป็น image transformation นะตอนนี้เราจะได้ภาพเป็น2มิติแล้วภาพ2มิติเนี่ยก็จะต้อง apply ให้มันอยู่ในรูปของ normalize white spaceนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะไปแปลไปเป็นภาพใน workstation coordinate ได้นะฮะเราจำได้ใช่ไหมครับภาพที่เรานำเสนอนะอาจจะอยู่ในรูปของระบบพิกัด normalized device coordinate system นะแล้วก็ก่อนที่เราจะโชว์มันออกเป็น device หรือ work เราจะอยู่ในรูปของviewport นะคะ viewport ถ้าเราจำได้หรือ workstation device coordinate system นะฮะนะจำได้เนาะใช่ไหมที่เป็น window กับ viewportนะคะ Windows จะอยู่ในระบบพิกัดโลกนะคะแล้วก็ viewport เนี่ยก็คือจะอยู่ในระบบพิกัดที่เราเรียกว่าเป็น workstation coordinate system ครูได้อธิบายแล้วนะถ้าทำไมถึงได้เรียก workstation เนาะจำได้ไหมเพราะสมัยก่อนในห้อง lab เนาะเรามีคอมพิวเตอร์ร่วมกันนะเป็น centralized processor นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพอาจจะมีคนที่เป็น user end user ประมาณ50คนแต่ละคนก็จะมีหน้าจอของตัวเองที่เราเรียกว่าเป็นหน้าจอ workstation นะฮะแต่ละ workstation ก็จะมี window ของตัวเองซึ่งเราเรียก window ของ workstation ว่าเป็น viewport นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการทำในการแสดงผลภาพ3มิติก็จะเป็น3ขั้นตอนคือ1 object transformation 2 viewing transformation แล้วก็3 image transformation นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในการที่เราจะทำการวิวภาพนะคะมันต้องมีการ projection ภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการอ้างอิงถึง projection plane ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะ specify projection plane หรือระบุถึง projection plane ได้เนี่ยถ้าเราจำได้ตอนสมัยเราเรียนใน CAL 3นะคะเราจะต้องมีการนิยาม view plane หรือระนาบจำได้ไหมเราต้องมีการนิยามระนาบวิธีการนิยามระนาบใดๆนะคะคล้ายๆกับเส้นตรงเนาะเส้นตรงก็แค่กำหนดจุด2จุดนะคะสมมติใน3มิติเนี่ยก็กำหนดเป็น x 1 y 1 z 1อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าในส่วนของที่เป็นในระนาบนะคะสิ่งที่เราต้องนิยามก็คือจุดบนระนาบที่เราเรียกว่าเป็น reference point นะคะซึ่งเราเรียกว่า r 0นะคะ r 0อาจจะนิยามได้ด้วย x 0 y 0แล้วก็ z 0แบบนี้นะคะแล้วอีกอันนึงที่เราจะต้องนิยามนั่นก็คือเวกเตอร์ตั้งฉากนะเวกเตอร์ตั้งฉากมีไว้ทำไมเวกเตอร์ตั้งฉากมีไว้สำหรับในการที่ระบุว่าจุดอันนี้อยู่บนระนาบไหนนะจุด reference ตัวนี้อยู่ในระนาบก็จริงแต่ว่าจะเป็นระนาบที่เอียงไปในด้านไหนได้บ้างนะคะมันหมุนได้360องศาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวnormal vector หรือ unit vector ตัวนี้ในการที่จะ specify หรือระบุว่าระนาบไหนนะที่ r0 นี้ผ่าน
ระนาบนั้นก็คือระนาบที่เราเรียกว่าเป็น n นะคะโดยเรานิยามตัว normal vector เนี่ยเป็น n และต้องเป็น unit normal vector ด้วย unit normal vector แปลว่าเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ1หน่วยนะขนาดเท่ากับ1หน่วยซึ่ง normal vector อันนี้สามารถเขียนนิยามอยู่ในรูปของ i j k ได้นะเราจำได้ใช่ไหมคะเวกเตอร์1หน่วยนะคะในที่ขนาดกับแกน xก็คือเวกเตอร์ i ขนานกับแกน y คือเวกเตอร์ j ขนานกับแกน z เรียกว่าเวกเตอร์ k นะครับเราสามารถหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใดๆนะคะซึ่งเป็นเวกเตอร์ใน3มิตินะคะได้ด้วยการเขียนเป็นความสัมพันธ์คือ n 1 i บวก n 2 j บวก n 3 k n 1 i บวก n 2 j บวก n 3 k ตรงนี้เนี่ยก็คือเวกเตอร์ n นั่นเองเวกเตอร์ n ตัวนี้เนี่ยเราต้องทำให้มันอยู่ในรูปของ normalize ด้วยนะก็อยู่ในรูปของ normal vector นะคะ vector normal unit normal vector unit เท่ากับ1ถูกไหม unit คือหน่วยนะคะเท่ากับ1 vector 1หน่วยนั่นเองนะคะก็คือ absolute n ต้องเท่ากับ1นั่นเองนะอันนี้คือวิธีการนิยาม vector 1หน่วยโอเคไหมอย่างนี้ความสัมพันธ์ของ n 1 n 2 n 3มันต้องเป็นยังไงนะถ้ามันจะบังคับให้ n เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยอะค่ะจะใช้สูตรครูใช้สูตรนี้ได้ไหมใครเก่งคณิตศาสตร์ n 1กำลัง2บวก n 2กำลัง2บวก n 3กำลัง2เท่ากับ1อย่างนี้ได้ไหมจำเป็นไหมเงียบไปหมดเลยหน้าต่อไปนะคะเราจะพูดถึงมีคนตอบไปแล้วคิดว่าจำเป็นนะคะทำไมคิดว่าล่ะคะหนูอยู่ปี3ปี4นะหนูน่าจะชัวร์คณิตศาสตร์มากกว่านะใช่สูตรนั้นทำไมดูพีทาโกรัสเมื่อกี้ครูเพิ่งนั่งฟังสารคดีเกี่ยวกับพีทาโกรัสไปเหมือนกันแต่พีทาโกรัสจะพูดถึงเรื่องของ2มิติแต่ทีนี้พอมันมองไปสามมิติแล้วปุ๊บก็เลยเอ๊ะตกลงความสัมพันธ์ของ n 1 n 2 n 3ตัวนี้เนี่ยที่มันบังคับให้เท่ากับ1ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพิสูจน์ทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะในส่วนของที่เราจะนิยาม view plane coordinate system เนี่ยสามารถที่นิยามได้ด้วยนะ1คือจุด reference point เมื่อกี้ที่ครูเล่าก็คือเป็นจุด r 0ซึ่งจำเป็นนะคะว่าต้องอยู่บนระนาบอันนี้อยู่บนเลยนะคะ R0 อยู่บนระนาบนี้เลยนะซึ่งมีเวกเตอร์ n นะคะตัวนี้เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากกับจุด R0 ขึ้นมา n ตรงนี้โดยที่ในระนาบเนี่ยก็จะมีเวกเตอร์ u อีกแล้วก็มีเวกเตอร์ uq อีกนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปเนาะซึ่ง first choose a reference vector u ซึ่งเราเรียกว่าเป็น up vector นะคะเวกเตอร์ u เนี่ยก็คือต้องประกอบด้วยจุดดึงซึ่งอยู่บนระนาบนะคะแล้วก็ทำมุมสัมพันธ์กันกับจุด r 0นะยูนิตเวกเตอร์ jq เนี่ยก็คือเกิดจาก can be determined by projection of vector u onto the view plane นะคะก็คือ project ลงบน u นะคะ project vector u ลงบน view plane นะคะโดยที่เวกเตอร์ u อันนี้ก็ต้องเป็นเวกเตอร์1หน่วยเหมือนกันเพราะว่าเราหาบังคับมันหารด้วย
u ขนาด u ขนาดของ uq นะคะก็จะกลายเป็น j ก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะมันเวกเตอร์ j ก็จะตั้งฉากกันกับเวกเตอร์ n โดยปริยายถูกไหมเนาะเวกเตอร์ n มาแบบนี้เนาะเวกเตอร์ j มาทางนี้มันก็จะตั้งฉากกันโดยปริยายจากนั้นพอเราได้วิวเพลนคอร์เนตแล้วนะก็จะกลายเป็นวิวเพลนในการที่เราจะหา projection plane จากนั้นก็คือเราต้อง specify view volume ในการที่เราจะอย่างที่ครูบอกก็คือในการที่เราจะโชว์ภาพ3มิติลงบน2มิติเนี่ยถ้าเป็น parallel projection เนี่ยเราไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะอะไรเพราะว่า parallel projection ในกล่องจะเป็นลักษณะของลูกบาศก์ view volume ของเราจะเป็นลูกบาศก์ซึ่งมันจะตั้งฉากกันทุกกรณีทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาเพลนในการตั้งฉากได้ไม่ยากนะครับเพลนรูปทั่วไปของเพลนในสมการคณิตศาสตร์ของเพลนเนี่ยไม่ยากแต่ว่าพอเป็นถ้าเป็นภาพ3มิติของ perspective view volume ของเรามันจะไม่ใช่รูปที่เป็นรูปบาศก์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการ specify view volume ไม่ถูกต้องด้วยนะฮะซึ่งจะทำไงนะคะเราก็ต้องทำงาน specify view volume นะให้ดูรูปก่อนถ้าเป็น view volume ของภาพ perspective เนี่ยจะเป็นลักษณะของพีระมิดหัวตัดนะที่เรามองอย่างนี้ดูตรงนี้นะคะจุดสายตานะคะที่เป็นจุด C นะ center of projection ถ้าเราเห็นข้างล่างนะจุดนี้นะคะจากนั้นก็คือเรามี view volume เวลาเรามองไปเนี่ยภาพใกล้ๆตาเรามันก็จะดูใหญ่ถูกไหมเพราะ projection มันก็จะอยู่ใกล้ตาแต่ถ้าภาพที่อยู่ไกลหน่อยนะ projection อยู่ไกลตาภาพก็จะเล็กลงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้มันอยู่ในรูปของลักษณะของ perspective view เนี่ย view volume ที่สอดคล้องกันกับ window อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของ semi infinite pyramid ก็คือค่อนข้างจะเป็นกึ่งของเป็นพีระมิดแต่เป็นเขาเรียกเป็นพีระมิดหัวตัดนะคะแล้วก็โดยมีจุดยอดเนี่ยอยู่ที่ตาของเรานะจุดยอดก็คืออยู่ที่ตาของเราตรงนี้ก็คือเป็น center of projection นั่นเองนะฮะก็เป็น semi infinite pyramid นะครับ infinite ก็คือนู่นเลยเป็นโปรเจกต์ใกล้ๆเลยนะคะในขณะที่ view volume เนี่ยที่ถูกสร้างเป็นแบบของ parallel projection เนี่ย view volume ที่ถูก create จะเป็นลักษณะของ view volume ที่เป็น infinite parallel biped parallel biped ก็คือเป็นรูปของทรงเหลี่ยมด้านขนานภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่ทราบอะค่ะภาษาอังกฤษเรียก parallel bipedparallel ที่แปลว่าขนานนะคะแล้วก็ pipette ก็เป็น pipeline เนาะภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะลูกบาศก์อนันต์เหรออุ้ยinfinite parallel pipette ใครลองเสิร์ชให้ครูหน่อยว่าภาษาไทย parallel pipette คือแปลว่าภาษาไทยว่าอะไรครูไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าก็มองว่าเป็นเหมือนคล้ายๆท่อยาวๆเลยนะเป็นรูปของคล้ายๆเป็นลูกบาศก์ยาวๆไปแบบนี้ถ้าเป็น Elon Musk เราเรียกอะไรนะท่ออันนั้นนะที่ท่อเป็นวิ่งๆเรียกไพป์อะไรนะใครจำได้บ้างเงียบกันหมดเลยหลับกันหมดแล้วหรอไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนกูเลยเหรอโอเคต่ออันนี้คือภาพ perspective view volume ของอะไรครับของตัวที่เป็น perspective นะคะแล้วก็ของภาพของแล้วก่อนที่ไปของ perspective เนี่ยขยายดีจังเลยพอใช้ iPad ปุ๊บก็ขยายขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นได้นะอย่างที่เราเห็นนะคะจำได้นะคะ center projection มันก็คือมุมรวมของตาเราเนาะจากนั้นก็คือมันจะมี view volume อ่ะค่ะ view plane ที่เป็นตัวโปรเจกต์ของเรานะมันจะต้องมีเนาะตรงนี้เป็นอะไรนะตรงนี้คือ n เนาะ normal vector มีจุด difference point เนาะมันจะมีที่เป็นเพลนบนนะคะเป็นกรอบบนของตัว view volume เราเรียกว่ายอดนะแล้วก็มีกรอบบน
ประกอบร่างสี่เราเรียกว่าไฮเจอร์นะคะตัวนี้สองตัวนี้อาจจะจำชื่อนะมีไฮเจอร์กับยอนนะเป็นเขาเรียกเป็นกรอบบนและกรอบล่างนะคะของตัวที่เป็นเซมิพีระมิดของวงของที่เป็นวิววอลลุ่มของตัวที่เป็นพาราเรลนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะตรงกลางเป็นจุดตัดจริงๆกับอ็อบเจกต์นะคะซึ่งเป็นอ็อบเจกต์ที่จะอยู่ในวิววอลลุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นวิวเพลนอยู่ตรงนี้นะเวลาจะมองเป็น3ท่อนซ้อนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยตัวนี้จะดูงงๆแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยพาราเรลโปรเจคชันอาจจะงงน้อยหน่อยนะคะก็คือเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะมีตัวนี้เนี่ยเป็นกรอบนะคะเป็นกรอบของตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ครูบอกก็คือเป็นพาราเรลไปเป็ดนะคะที่เป็นของเพอร์พาราเรลโปรเจคชันนะคะโดยที่มีพูดง่ายก็คือเป็นกรอบที่เราสนใจเพื่อเราจะคลิปอะค่ะคือโลกของเราเนี่ยเราจะมาโปรเจกต์ทั้งโลกไม่ได้ทั้งโลกของครูหมายถึง world coordinate นะเราต้องสนใจเฉพาะบางกรอบหรือถ้าครูอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยครูก็จะบอกว่าเนี่ยนะตัวพาราเรลไปเป็ดตัวนี้ก็เปรียบเสมือนห้องเรียนครูสนใจเฉพาะกล่องที่เป็นกล่องห้องเรียนเท่านั้นถูกเขาเรียกว่าเป็นการถูกทำการอะไรคะทำการตัดกรอบละเพราะฉะนั้นอะไรที่ยื่นหัวไปนอกห้องทางหน้าต่างหัวก็จะไม่มีในอ็อบเจกต์ที่เราเห็นก็จะมองเห็นเป็นเหมือนคนหัวขาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครูจะอธิบายได้นะคะแต่ว่าเนี่ยพอเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราอยู่กันเป็นออนไลน์เราก็ค่อนข้างดูยากเหมือนกันนะโดยที่ว่าวัตถุต่างๆที่อยู่ในห้องหรืออยู่ในกล่องเนี้ยก็จะมีการโปรเจกต์ลงบนเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะระนาบที่เรา reference ไว้อยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกรอบข้างนอกสีแดงๆที่กูว่าตัวนี้คือเป็น view volume จะมี2ฝั่งก็คือเป็นยอนกับเป็นไฮเจอร์นะไปมียอนกับไฮเจอร์นะโอเคทำไมไฮเจอร์อยู่ตรงนี้ไฮเจอร์น่าจะอยู่ตรงนี้หรอทำไมมันสลับกันโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูพูดถึงตรงนี้ก็คือจะเป็นวิววอลลุ่มของพาราเรลตัวนี้ก็จะเป็นวิววอลลุ่มของอะไรคะของเพอร์สเปกทีฟโปรเจคชันนะจากนั้นเรื่องต่อไปที่เราต้องดูในวันนี้ก็คือเราต้องมาดูเรื่องของการทำคลิปปิ้งอัลกอริทึมนะคะเรานิยามวิววอลลุ่มแล้วนะคะเรามีอ็อบเจกต์แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำในโปรเซสแรกถ้าเราจำได้นะคะหลังจากที่เราทำการทำ 3D modeling หรือทำการหมุนภาพสเกลภาพอ็อบเจกต์ที่เป็น3มิติแล้วสิ่งที่เราต้องทำในโปรเซสขั้นตอนแรกก็คือการอะไรคะการคลิปปิ้งถูกไหมเพราะงั้นการที่เราจะคลิปปิ้งได้เนี่ยเราต้องคลิปปิ้ง against กับ view volume นะคะเมื่อกี้เราก็เลยนิยาม view volume ของทั้ง2ตัวก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว parallel projection หรือ perspective projection เดี๋ยวครูขอพูดถึงเป็นการคลิปปิ้งในส่วนของง่ายที่สุดก่อนก็คือ parallel projection โอเคไหมนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการในการที่เราจะคลิปปิ้งเอา algorithm เนี่ย 3D clipping algorithm นี่ก็คล้ายๆกันกับของ 2D เลยถ้าเราจำได้นะคะ 2D clipping เนี่ยเราใช้ algorithm ของ Cohen Sutherland algorithm นะคะในการ clipping 2D แล้วก็ใช้ 4-bit codes ในการที่เราจะโปรเจกต์ในการที่หาจุดตัดของเส้นตรงกับตัวที่เป็นกรอบภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมวินโดว์ถูกไหมแต่พอใน3มิติปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือโอเคใน2มิติอาจจะใช้Cohen Sutherland หรือ Sutherland Hodgman หรืออาจจะใช้ midpoint subdivision algorithm ในการที่เราจะช่วยในการหา clipping ภาพนะคะหรือ clipping จุด the modification necessary arises from the fact that okay ก็คือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยหรือการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเราก็แทนที่จะทำเป็น4ด้านนะคะจำ 4-bit course ใช่ไหมก็คือบนล่างขวาซ้ายถูกไหมเป็น4ด้านแต่ทีนี้เนี่ยต้องคลิปเป็นลูกบาศก์ละเราต้องคลิปที่เป็นห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการคลิป6ด้านนะคะเราเรียกว่าเป็น six faces นะคะก็คือ6หน้านะคะ6หน้านะของ view volume อันนี้นะคะซึ่งก็จะเพิ่มออกมาเป็น6 bit code ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าการหาจุดตัดของเส้นตรงกับเส้นตรงจะถูกเปลี่ยนเป็นการหาจุดตัดของเส้นตรงกับเพลนถูกไหมเพราะตอนนี้เราไอ้กล่องของเราเนี่ยก็คือจะมี6ด้าน6
6หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการหาจุดตัดระหว่างเส้นตรงกับเพลนก็คือเพลนกับเส้นตรงนี้โอเคต่อไปก็คือการ assign out code นะคะ for bit code ก็จะเป็น 6-bit code นะคะคล้ายๆกับของ Cohen Sutherland นะแล้วก็ดีไซน์ก็คือตัดสินใจว่าจุดเนี่ยมันอยู่ข้างนอกหรือข้างในกล่องพูดง่ายๆโดยใช้ Hodgman Sutherland Hodgman algorithm นะคล้ายๆกันนะคะกับของ 2D นะคะแต่ว่าคุณเรียกว่ามันอยู่ในกล่องน่าจะได้ฟังง่ายทีนี้เนี่ยในการที่เราจะทำคริปปิ้งเนี่ยกลยุทธ์ในการคริปของเราก็จะมี2แบบสองแบบง่ายๆนะคะก็คืออันแรกก็คือคริปตรงๆไปตรงมาเลยสมมติว่ามีภาพอยู่ใน World Coin System แล้วก็คริปมันไปตามที่เราจะคิดนะตามที่เราเห็นภาพอยู่ใน World Coin System แต่มันก็อาจจะยากในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถ specify ภาพเนี่ยในจุดที่เราเป็นมุมมองได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะสร้างเกมขึ้นมาถูกไหมใน world สมมติคุณใช้ unity ในการวาดรูปในการสร้าง world ของคุณ world ของคุณเนี่ยเวลาคุณจะคลิปปิ้งนะคะคุณจะโดยปกติแล้วคุณจะไม่ได้คลิปปิ้งทั้งหมดของแมปเลยถูกไหมสิ่งที่คุณสนใจหรือเกมที่คุณกำลังจะเล่นก็คือการคลิปปิ้งเฉพาะบางส่วนของแมปถูกไหมนะคะเราค่อยๆเลื่อนแมปไปเรื่อยๆมันก็เสมือนกับว่าคนเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในแมปแล้วเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ภาพเห็นเป็นลักษณะของมุมมองบุคคลที่หนึ่งซึ่งเป็นการคลิปเฉพาะในส่วนของที่มุมมองบุคคลที่หนึ่งมองเห็นเท่านั้นจะไม่ได้มองทั้งหมดแต่ถ้าโดยโอเวอร์ออลของตัวเกมคุณอาจจะคลิปเป็นลักษณะของเดลิเวอรี่คลิปก็ได้นะแต่เราจะส่วนใหญ่เราก็จะคลิปเฉพาะบางส่วนทีนี้พอมาคลิปเฉพาะบางส่วนปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการย่อส่วนของสิ่งที่สนใจออกมาเป็นพาร์ทเล็กเพราะฉะนั้นในการทำ direct clipping อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมครูก็เลยแนะนำวิธีการที่คนส่วนใหญ่เขาทำก็คือเราใช้ canonical clipping นะคะก็คือวิธีการนี้จะทำการ normalize transformation เนี่ยให้อยู่ในรูปของภาพที่มันอยู่ในเราจะเป็น canonical view volume หรือ view volume ที่เป็นหลักอะค่ะ canonical แปลว่าเป็นหลักที่เราใช้ปกติเช่นเหมือนว่าเราพูดถึงแกน x กับแกน y นะคะก็เป็นแกน x กับแกน y เพราะฉะนั้นระนาบระหว่างแกน x กับแกน y ก็คือระนาบ xy นั่นเองซึ่งระนาบ xy ก็คือจะเป็น canonical view canonical นะคะ canonical axis หรือ canonical plane นะซึ่งเราขอยืม canonical plane อันนี้มาใช้บ้างมาใช้ในการหาในการที่จะหาจุดตัดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึง parallelprojection ก่อนง่ายๆนะ canonical view volume ของ parallel projection นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ครูบอกเมื่อกี้นี่ค่ะเราจะหา canonical view volume ของ parallel projection เนี้ยได้โดยการกำหนดให้อยู่ในรูปของที่เป็นรูปอย่างง่ายเลยก็คืออยู่ในรูปของทุกอย่างเป็น1หมดเลยแล้วกำหนดลูกบาศก์ตรงนี้ขึ้นมาเป็น view volume ถูกไหมอันนี้ก็เรียกว่าย้อนตัวนี้เรียกฮิตเตอร์นะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นลูกบาศก์ขนาด0ถึง1 0ถึง1แล้วก็0ถึง1เพราะฉะนั้นมันจะลูกบาศก์ขนาด1หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกนที่เราสนใจนะคะหรือระนาบที่เราสนใจก็คือระนาบที่ x เท่ากับ0ระนาบที่ x เท่ากับ0อยู่ไหนเอ่ย x เท่ากับ0ระนาบที่ x เท่ากับ0ก็คือระนาบนี้ถูกมั้ยระนาบ y z ถูกป่ะแอบเขียนไว้หน่อยนะโน้ตไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ว่าระนาบ x เท่ากับ0ตัวนี้มันก็คือระนาบ y z นั่นเองคือ y z plane ถูกมั้ยแล้วถ้าที่เป็น x บวก1ล่ะ x บวก1ก็คือจะเป็นระนาบนี้ใช่มั้ย x เท่ากับ1ใช่มั้ยตรงนี้ x เท่ากับ1มันก็คือระนาบนี้ถูกมั้ยเออก็คือ y z plane แต่ขยับออกมาบวก1ถูกไหมมันก็คือ y z plane บวก1นั่นเองไอตัวระนาบ x เท่ากับ1เนี่ย
แล้วครูแอบวาดสวยๆไว้เนาะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือวัดชัดเทรนนะแล้วครูวาดเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้เนาะแล้วก็ x เท่ากับอุ้ย x เท่ากับ1ตัวนี้ครูก็จะให้เป็นสีเหลืองตรงนี้พอดูออกไหมตัวนี้ก็คือ yz plane บวกหนึ่งเข้าไปชี้ครับแล้วระนาบ y เท่ากับศูนย์ล่ะอุ้ยระนาบ y เท่ากับศูนย์ก็คือระนาบ xz plane เนาะนะคือตรงไหนเอ่ย xz plane ก็คือตรงนี้นี่คือ exact plane นะพอเห็นภาพไหมเนาะนะแล้วก็ y เท่ากับ1นะคะก็คือระนาบนี้ระนาบนี้นะแล้ว z เท่ากับ0ล่ะz เท่ากับ0ก็คือ xy planexy plane ก็คืออะไรคะแนวนอนเนาะครับนี้ใช่ไหมต้องเขียนระวังหน่อยเดี๋ยวสีมันปนกันโอเคนี่แหละคือสีเขียวคือ z เท่ากับ0โอ้โอ้โอ้ใหญ่เกินใหญ่เกินเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีเขียวคือ z เท่ากับ0เนาะอันนี้ก็คือ x เท่ากับ0สีฟ้าก็จะเป็น y เท่ากับ0การเรานิยามระนาบนะคะที่ specific ที่อะไรที่ถูกกำหนดไปเป็น view volume ของ parallel projection ได้แบบนี้นะใส่ให้มันอยู่ในรูปของ0 1 0 1เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทำไมถึงให้เป็น0 1 0 1นะเราก็คือจะแมปออบเจกต์ใน world coordinate system เท่าที่เราสนใจถ้าออบเจกต์เนี่ยมีขนาดล้น1หน่วยไปก็จะไม่เอาไม่สนใจตัดออกนะหรือน้อยกว่า0เป็นต้นไปก็ไม่เอาก็ตัดออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือการ specify canonical view volume ของ parallel projection นั่นเองโอเคไหมซึ่ง the corresponding normalization transformation การ transformation ตัวนี้เราเรียกว่า n par นะคะ n par par ย่อมาจาก parallel n par เดี๋ยวเราจะใช้ต่อไปนะ n par โอเคระบายสีเสร็จยังเอ่ยโอเคน่าจะวาดเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นนั้นเสร็จทีนี้เราจะมาหา clipping algorithm ของตัวที่เป็น canonical view volume ของ parallel projection นะคะวิธีการทำก็คือเราจะทำการ assign outcode ออกมาเป็น6บิตนะคะ6บิต outcode นะคะ6บิต outcode นะคะซึ่งถ้า point นะคะมันอยู่เหนือ view volume z จะมากกว่า0ใช่ไหมคุณสังเกตว่า z เนี่ยมันจะอยู่ข้างบน xy เป็นระนาบอยู่บนพื้นนะคะ z ถ้ามันอยู่ข้างบนตรงนี้ above z หรือ z มากกว่า1เนี่ยก็คือบิต1ก็จะเป็น1ถ้าอยู่ใต้ view volume ก็
ก็จะเป็น2นี่คือ z เนาะ x แล้วก็ y นะแล้วตรงนี้เราก็วาดเป็น view volume โอเคไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยโอเคถ้าตรงนี้นะคะก็คืออันที่อยู่ above view volume ก็คืออยู่เหนือตรงนี้ขึ้นไปถูกไหมตรงนี้ก็คือ z มากกว่า0ตรงนี้ก็คือ z น้อยกว่า0เนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้ว y ล่ะ y มากกว่า1ก็คือจะเป็นบิต3นะคะบิต3ก็คือ y มากกว่า1บิต4ก็คือ y น้อยกว่า0บิต5ก็คือ x น้อยกว่า1น้อยกว่า0แล้วก็บิต6ก็คือ y x มากกว่า0มากกว่า1นี่ไปนะซึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้ามันจุดมันอยู่นอกลูกบาศก์อันนี้ก็คือมันจะถูกเซตเป็น1หมดในแต่ละโค้ดของมันนะฮะโอเคตรงนี้ไม่น่ายากนะคะในการเซตเคยเขียนโปรแกรมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปคือเราจะหาจุดตัดได้อย่างไรมีให้วิธีการหาจุดตัดนะคะ canonical view volume ของ parallel projection ตัวนี้เนี่ยก็คือสมมติว่านะคะตรงนี้เลยเราต้องการสมมติว่าเราแอบรู้แล้วว่าจุดตัดเนี่ยของเส้นตรงเนี่ยมันจะตัดกันได้กันกับเพลนที่เป็น y เท่ากับ1สมมติ y เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ก่อนนะคะสมการเส้นตรงใน3มิติถ้าสมการเส้นตรงใน2มิติก็คืออันนี้ถูกไหมเราเรียกว่าเป็นถ้าเราจำได้นะคะตรงนี้ก็เป็นพารามีตริกอีควอชันใช่ไหมพารามีตริกอีควอชันถ้าเป็น2มิติก็คือมี x กับ y แต่ตอนนี้เราเป็น3มิตินะคะก็มี3อันถูกไหมสมการตรงนี้ก็จะอยู่ในรูปของถ้าเกิดสมมติเรามีเส้นตรงนะคะเส้นตรงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นคือ p 1เท่ากับ x 1 y 1แล้วก็ z 1นะคะp 2ก็คือ x 2 y 2แล้วก็ z 2นะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการ parametric equation ตัวนี้ได้นะคะสมการเส้นตรงนะคะ x y z นะคะอยู่ในรูปของรูป t แต่จริงๆเราจะเขียนอยู่ในรูปของนี้ก็คือเส้นตรงนะคะ parametric equation t โดยที่ where tน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็มากกว่า1มากกว่าหรือเท่ากับ4นะคะพาร์ทที่อยู่ระหว่าง0ถึง1นะนี่คือสมการเส้นตรงทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะหาว่าสมการเส้นตรงอันนี้เนี่ยมันตัดกับระนาบ y เท่ากับ1ได้อย่างไรการตัดกับระนาบ y เท่ากับ1คืออะไรคะที่ระนาบ y เท่ากับ1คือที่ไหนเอ่ยของเส้นตรงยังอยู่กันไหมคะตอบหน่อยสิอ
ตอนนี้เราถึงจุดที่ว่าสมมติเรามีเส้นตรงนะคะเส้นตรงคือเส้นตรงเป็นอิเลเมนต์ใดๆใน3มิติถูกไหมเราต้องการที่จะหาทำการคลิปปิ้งเส้นตรงเทียบกับ canonical view volume ที่เป็น parallel projection ซึ่งตรงนี้เราเป็น canonical view volume เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สนใจที่เป็น01 01 01นะคะในแกนทั้ง3อันเลยทั้งแกน x แกน y แกน z ทีนี้วิธีการนิยามระนาบเนี่ยเราก็นิยามที่ระนาบ y เท่ากับ1 y เท่ากับ0 x เท่ากับ1 x เท่ากับ0อะไรเงี้ยที่ระนาบ y เท่ากับ1เนี่ยก็คือระนาบฝั่งขวาเนาะถ้าเราจำรูปได้นะก็คือระนาบฝั่งนี้ถูกไหมนี่คือระนาบ y เท่ากับ1ใช่ครับคือ y z plane ก็จริงแต่ว่าบวก1นะ y z plane จะอยู่บนระนาบ y z ถูกต้องแต่เป็นระนาบ y z plane บวก1ครับถูกต้องก็คืออันนี้ระนาบนี้ตัวนี้คือ y เท่ากับ1เนาะระนาบ y เท่ากับ1โอเคไหมนะคะแต่ทีนี้คำถามของครูก็คือเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าเป็นระนาบ x z นะคะอันนั้นคือระนาบ y เท่ากับ0เนาะทีนี้เนี่ยครูถามว่าที่ระนาบ y เท่ากับ1เนี่ยเกิดอะไรขึ้นจุดตัดของเส้นตรงเนี่ยที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆอันนี้กับระนาบ y เท่ากับ1คือจุดไหนเอ่ยจุดตัดกับระนาบ y เท่ากับ1ไม่มีใครตอบกูเลยงั้นกูสอนต่อนะคือไม่มีใครตอบกูเลยคือเรากำลังหาว่าจุดเขาเรียกว่าเส้นตรงนี้นะคะมันตัดกับเพลนนี้ที่จุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่ y เท่ากับ1ไงถูกไหมเพราะเราต้องการจะหาจุดตัดกับเพลนที่ y เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสมการนี้จะต้องเป็นเท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น y เท่ากับ1นั่นเองพอเกิดเป็น y เท่ากับ1ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสมการที่2เลยนะคะสมการที่2 y เท่ากับ1เพราะฉะนั้น y 1บวก t y 2ลบ y 1เนี่ยเท่ากับ1ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือตัวนี้เนี่ยอะไรที่เป็นตัวแปรคะสมการพารามิตริกอีควอเรชันตัวแปรคือ t แอบจดไว้เนอะตัวแปรคือ t ถ้าเราหาค่า t ได้หาค่า t ได้ก็คือได้คำตอบละนะคะถ้าหาค่า t ได้เราก็ได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นยังไงเอ่ยหาค่า t ก็โดยการ t y 2ลบ y 1เนาะย้ายค่าไป1ลบ y 1ถูกไหมย้ายค่า y 1เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งได้1ลบ y 1จากนั้นก็คือหาค่า t ก็เลยเท่ากับ1ลบ y 1ส่วนด้วย y 2ลบ y 1นั่นเอง
โอเคทันเนาะจากนั้นก็คือเราก็ทำการเราได้ค่า t แล้วถูกไหมเราได้ค่า t จากค่า y เนี่ยถูกเซตเป็น1ถูกไหมหาจุดตัดที่แกน y เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ในส่วนของค่า t เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาค่า t ตัวเนี้ยซึ่งเท่ากับ1ลบ y 1ส่วนด้วย y 2ลบ y 1เนี่ยไปแทนค่าลงในสมการ x กับสมการ z ถูกไหมได้เป็น1ลบ y 1ส่วนด้วย y 2ลบ y 1 1ลบ y 1ส่วนด้วย2ลบ y 1เพราะฉะนั้นเนี่ยในโจทย์นะคะโจทย์จะให้ค่า1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2มาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราแค่แทนค่าลงไปก็ได้จุดตัดแกนระนาบของ y เท่ากับ1แล้วนะเพราะเราหาค่า t ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงของ0ถึง1ได้โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้การทำหาคลิปปิ้งโซลูชันของ Canonical View Volume ของ Parallel Projection แล้วอันนี้คือเมื่อวานเท่ากับ1เดี๋ยวครูจะเบรกสักประมาณ10นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาคำนวณหาที่ x เท่ากับ0 x เท่ากับ1 z เท่ากับ0 z เท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับ0อีก5อันด้วยนะคะหาสมการตัวนี้นะลองย้ายข้างสมการดูไม่ยากนะหรือถ้าใครว่างอยู่10นาทีนี้ก็ลองทำดูนะคะเดี๋ยวครูขอเบรก10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนบ่าย 2:38 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในส่วนของที่เป็นCanonical View Volumeของตัว Perspective Projection นะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้โอเค